เจ้าเพื่อนเพื่อนนกกี้เพิ่งตื่นนอนวันนี้ตื่นสายจริงๆตื่นมาแล้วรอบนึงเนาะตอนประมาณตีห้านิดๆตื่นมาชิงช่องแล้วก็นอนต่อตื่นมาอีกทีเกือบ9 โมงเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นกกี้จะทำอะไรบ้างตื่นมานะคะสิ่งแรกที่ทำนะคะไม่ใช่แปรงฟันค่ะทำกับข้าวก่อนเลยค่ะแกงจืดหน่อไม้สดกระดูกหมูนะคะหน่อไม้สดที่นกกี้ไปเก็บมานะคะแล้วนกกี้ก็ต้มเก็บเอาไว้ในตู้เย็นหมายถึงว่าต้มไอ้ตัวหน่อไม้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะวันนี้ก็ได้เลือกออกมาทำแกงจืดอีกรอบค่ะทำกับข้าวทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวก็ไปแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำออกมาก็น่าจะพอดีข้าวสุกแล้วก็หมูก็คงเปื่อยพอดีเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วมาดูกับข้าวว่าสุกหรือยังข้าวยังไม่สุกนะคะแต่ว่าแกงจืดอ่ะนี่แกงจืดเดือดๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็เบาไฟแล้วนี่ก็เป็นเพื่อนแก้เหงาของนกกี้นะคะก็คือ YouTube ค่ะช่วงที่ทำกับข้าวไปนกกี้ก็เปิดดู YouTube ของเพื่อนๆนะคะแล้วนี่ก็เป็นช่องแรกที่นกกี้เปิดทุกวันนะคะคือช่องยายตะเมียฝรั่งชนบทนะคะคือช่องยายตะชนบทอะอยู่กับนกกี้มาตั้งแต่นกกี้เปิดช่องเลยหมายถึงว่านกกี้ได้มาเจอยายตาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็โดยบังเอิญทาง YouTube อ่ะนะคะแล้วนกกี้ก็รู้สึกติดใจยายตามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยนกกี้ก็พอมาอยู่คนเดียวนกกี้ก็จะรู้สึกว่ามียายตาเป็นคลิปแรกเป็นแบบเหมือนชินน่ะกับการเปิดคลิปตอนเช้าเปิด YouTube ตอนเช้ามาเป็นเพื่อนน่ะแล้วมียายตาเหมือนไก่ขันเหมือนเปิดไก่ขันให้นกกี้นี่นะคะกับข้าวของนกกี้วันนี้ค่ะสังเกตอะไรไหมคะเพื่อนๆที่นกกี้บอกให้สังเกตเมื่อกี้นะคะจะสังเกตว่าของมันอยู่ในกล่องไม่ได้อยู่ในจานนะคะเพราะว่าเวลานกกี้ทำเสร็จเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นของเหลือจากที่นกกี้กินรอบที่แล้วนะคะเวลานกกี้ทำกับข้าวเสร็จเนี่ยนกกี้ก็ส่วนมากเลยนะด้วยความที่อยู่คนเดียวกินคนเดียวเนาะทำเสร็จนกกี้ใส่กล่องเลยค่ะเพราะนกกี้รู้ว่านกกี้อ่ะกินไม่หมดแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำแกงจืดแบบเนี้ยก็จะใส่กล่องมีเอาไว้นะคะแล้วก็กินใส่ชามเพราะแกงจืดไม่ชอบกินใส่กล่องนี่นะคะข้าวก็เหมือนกันไม่ได้กินใส่หม้อข้าวนะคะวันนี้นกกี้ก็เอาสะเดามาอุ่นมาลวกอ่ะนะคะแล้วก็ทำน้ำปลาหวานพอลวกเสร็จปุ๊บนกกี้รู้แล้วว่ายังไงก็กินไม่หมดนกกี้ก็ใส่กล่องเลยค่ะโดยปกตินี่ตอนแรกคิดนะว่าจะทำไข่เจียวด้วยแต่รู้สึกว่าแบบตอนหิวอ่ะมันก็อยากทำทุกอย่างเลยถึงเวลาก็กินไม่หมดแล้วเวลาเก็บไว้มันก็ไม่อร่อยอร่อยทุกที่ชอบกินสะเดามากอ่ะ
ที่นี่มีบ้านคนไทยปลูกสะเดาด้วยนะแต่ว่าไม่รู้เขาขายยังไงไม่รู้จักเขาก็เลยได้กินแต่สะเดาแช่แข็งนี่ก็ทำอะไรง่ายๆกินนะคะแต่ถ้าวันไหนทำอะไรยากๆหน่อยก็จะทำเยอะไว้เลยแล้วก็ช่องเก็บเป็นเสิร์ฟแช่แข็งเอาไว้กินวันหลังอร่อยมากสะเดานี้คือแบบของโปรดเลยใครๆก็บอกว่านกกี้เป็นคนแก่ชอบกินของขมแต่นกกี้กินของขมมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะเดี๋ยวนกกี้ขอตัวไปกินก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคำมันใหญ่แล้วเผื่อมันออกจากปากมันจะไม่สุภาพแล้วเดี๋ยวไปดูต่อว่านกกี้จะทำอะไรต่อเนาะนี่ค่ะเศษซากนะคะเศษซากแห่งความสุขนี่นะคะกินเสร็จแล้วปกติก็จะนอนอืดบางทีไม่มีอะไรทำถ้าไม่ได้ออกเรือออกเจ็ตสกีหรือไปดำน้ำเงี้ยนกกี้ก็กินแล้วก็นอนค่ะยิ่งถ้าฝนตกก็นอนแน่นอนแต่ว่าวันเนี้ยนกกี้ทำคลิปว่านกกี้ทำอะไรบ้างนกกี้ก็ต้องสร้างภาพว่าไม่นอนนกกี้ก็ต้องสร้างภาพว่านกกี้ยังไม่นอนเดี๋ยวนกกี้ก็ออกไปดูสวนละกันจริงๆอ่ะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นอนมันไม่มีอะไรทำสรุปนะคะไม่ได้ลงสวนค่ะมาว่ายน้ำค่ะเพื่อนๆเห็นนกกี้ชอบดำน้ำนะคะแต่จริงๆนกกี้ไม่ใช่เป็นคนที่ว่ายน้ำเก่งเลยที่เห็นในคลิปวิดีโอนี่คือเร่งสปีดให้มันดูโปรนะคะนี่ค่ะว่ายน้ำแค่รอบสองรอบก็จะแย่แล้วนะคะแล้วก็หยิบกุญแจออกมาขับรถนะคะนี่นกกี้ชอบมากเลยค่ะอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้นะคะขับมาทีไรก็รู้สึกว่ามันชุ่มชื่นหัวใจยังไงบอกไม่ถูกค่ะมันสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวนกกี้ก็จะไปหาดแถวๆบ้านนี้นะคะคนไม่พลุกพล่านค่ะมันเป็นหาดเงียบตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแหล่งหาพวกผักป่าเลยนะคะเพื่อนบอกมาแต่ว่านกกี้ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นักนกกี้ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเผื่อมีอันไหนที่ทานได้กินได้เผื่อจะมีเพื่อนๆบอกนกกี้อะค่ะแล้วมารอบหน้าเนี่ยนกกี้ก็จะได้มาลองเก็บกินแค่จะบอกว่านกกี้ก็จริงๆอะออกเรือเนี่ยอาทิตย์ละ3วันเลยนะออกเรืออาทิตย์ละ3วันเลยถ้าอากาศมันดีๆนะถ้าไม่เรือก็เจ็ตสกีอะค่ะออกเรือเนี่ยบางทีก็ออกไปตกปลากับเพื่อนแต่นกกี้ก็ไม่ได้ตกเองนะเป็นพวกเพื่อนฝรั่งลุงๆป้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าออกไปดำน้ำเนี่ยก็ไปกับลุงๆป้าๆเหมือนกันนกกี้ไม่ได้มีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนก็อยู่ที่แอตแลนตาบ้างอยู่เพนซิลเวเนียบ้างอยู่นิวยอร์กอยู่ซีแอตเทิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพื่อนที่อยู่ตรงแถบนี้ก็จะมีชื่อน้องน้ำหวานเนาะซึ่งเขาก็มีลูก2คนแล้วก็มีแอปเปิ้ลเขาก็มีลูกกันแล้วก็ขับกันไปแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็คลุกอยู่กับฝรั่งมากกว่าลุงป้าๆเขาก็เอ็นดูเรากลับบ้านอาบน้ำหิวตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ6โมงเย็นแล้วนะคะนี่กับข้าว
ากินค่ะพร้อมกับดูเพื่อนๆไปด้วยนะคะขอจบคลิปด้วยการหัดเล่นกีตาร์ฝีมือห่วยๆของนกกี้นะคะเพื่อนๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูนกกี้นะคะชีวิตนกกี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ใช้ชีวิตคนเดียวให้มันผ่านไปวันๆหนึ่งให้มีความสุขมากที่สุดนะคะวันนี้นกกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ